เรามาเข้าสู่ช่วงเคสสตดี้วันนี้เป็นเคสที่919ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ต้องไปเจอความขึ้นลงของชีวิตอย่างชนิดที่เรียกว่าขึ้นสุดขั้วลงสุดขีดก็ว่าได้และด้วยเหตุนี้ทำให้ลูกลงมือเขียนเคสสตดี้มายังรายการที่สามารถให้คำตอบในเชิงกฎแห่งกรรมได้อย่างดีสุดขั้วชัวสุดขีดทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวลูกขอเริ่มเรื่องเลยนะคะแต่ลูกถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกติดกันแบบไม่เว้นวักเลยถึง8คนแล้วก็ในจำนวน8คนนี้มีฝาแฝดที่คลอดพร้อมกันทีละ2คนถึง2คู่แฝด2คู่ทำให้สภาพครอบครัวของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเนอร์สเซอรี่ที่ต้องแบกภาระเลี้ยงเด็กอ่อนวัยไล่เลี่ยพร้อมๆกันถึง8คนโดยเหตุนี้จึงทำให้คุณพ่อตัดสินใจยกตัวลูกกับหลานของท่านที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตรนับจากนั้นลูกก็ต้องจากอ้อมกอดแม่ไปตั้งแต่อายุได้เพียง2ขวบแต่ลูกก็มีความสุขค่ะเพราะพ่อแม่บุญธรรมทั้งรักทั้งดูแลลูกประดุจลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งลูกได้เรียนจบปริญญาตรีเข้าทำงานแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีสกุลลุนชาติคนหนึ่งเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีฐานะแถมยังเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ลูกทำงานอยู่และการแต่งงานในครั้งนี้เองเหมือนจะทำให้ชีวิตลูกหวือหวาแล้วก็ดูสุขสบายมากขึ้นแต่ในจามันกลับตรงกันข้ามเพราะลูกอยู่ในสภาพที่เหมือนโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะสามีได้ยกค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบก็แม่บ้านน่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากับค่าเลี้ยงลูกถึง3คนค่าจิปาถาต่างๆนารวมถึงค่าเราเรียนด้วยทั้งที่เขาก็รู้ดีว่าลำพังเงินเดือนที่ไม่มากมายนักของลูกก็แทบจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วอีกทั้งลูกต้องรับภาระส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้แม่ด้วยทุกเดือนแต่ลูกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากค่ะเพราะลึกๆเชื่อว่าหากเงินลูกหมดจริงๆสามีก็คงต้องช่วยลูกแน่ๆและอีกอย่างเขาก็ไม่ได้นอกใจอะไรลูกเลยจากนั้นไม่นานสามีก็ได้บอกให้ลูกลาออกจากงานไปทำฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มมากกว่านี้แต่พอมาทำเข้าจริงๆลูกต้องประจนกับการปรับตัวหลายอย่างทำให้บางเดือนเงินที่ได้จากค่านมวัวก็ไม่พอใช้ลูกจึงมาปรึกษากับสามีกลับบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ให้กู้เงินแต่กู้เงินกับเขาสิให้แม่บ้านกู้เงินพ่อบ้านเขาขอคิดดอกเบี้ยกับลูกแค่ร้อยละ2เท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้น่ะสร้างความสะเทือนใจให้ลูกว่าทำไมเขาถึงทำกับลูกได้ถึงขนาดนี้แต่ลูกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกจนกระทั่งต่อมารายได้จากการขายนมวัวของลูกก็ไม่พอมากๆถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและค่าหอพักของลูกๆอีกประมาณ 50,000 บาทลูกจึงต้องวิงวอนขอร้องให้สามีผู้เป็นพ่อแท้ๆของลูกๆช่วยจ่ายเงินค่าเราเรียนให้กับลูกๆของเขาแทนแต่เขาก็ปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยทำเหมือนไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวทั้งที่เขามีเงินเก็บในบัญชีมากมายอีกทั้งมีเงินเดือนเหยียบแสนบาทและในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบตอนนั้นลูกก็รู้สึกผิดหวังและยอมรับเขาไม่ได้เลยเพราะการปฏิเสธของเขาทำให้ลูกต้องแบกหน้าไปขอยืมเงินคนอื่นจ่ายค่าเทอมให้ลูกๆแทนคุณพ่อผู้แสนรวยของพวกเขาเอง oh. ซึ่งยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งลูกมาทราบว่าสามีแอบไปมีภรรยาใหม่จึงทำให้ลูกตัดสินใจแยกทางจากสามีโดยเด็ดขาด
โดยหอบลูกทั้งสามคนออกจากบ้านระหกระเหินไปขออาศัยบ้านเพื่อนอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมชีวิตตอนนั้นเคว้งคว้างเหลือเกินทั้งที่ตอนนั้นตัวลูกเองก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้แต่ลูกก็ฮึดสู้ค่ะเพราะถือว่าตัวเองก็มีความสามารถในการซื้อขายที่ดินจึงได้ยึดอาชีพเป็นในหน้าขายที่ดินและลงทุนซื้อขายเองจนมีรายได้ทำให้ฟื้นตัวขึ้นอีกทั้งลูกยังมีความสามารถในการเลือกแบบบ้านคือปลูกบ้านพออยู่เองทั้งสามหลังก็มีแต่คนชมว่าชอบและชมว่าสวยน่าอยู่มากแต่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วเหลือว่าอยู่ปัจจุบันเพียงหลังเดียวและช่วงนั้นลูกยังรับรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ขนาด 3,000 ไร่จากเจ้าของกว่า79รายซึ่งลูกก็รวบรวมได้สำเร็จจนเจ้าของบริษัทตะลึงในความสามารถและผลงานจึงยกบริษัทที่กำลังมีปัญหาของเขาให้ลูกบริษัทหนึ่งทำให้ลูกดีใจมากและก็ได้บริหารจนรุ่งเรืองมีเงินหมุนเวียนร่วม100ล้านบาททำให้ชีวิตติดตกตามสุดขีดกลับรุ่งโรจน์ขึ้นอีกครั้งแต่พอเริ่มทำท่าจะดีมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าของบริษัทก็กลับมาบอกลูกว่าให้ลูกเอาเงินกำไรผ่อนจ่ายทยอยคืนเงินให้กับเขาด้วยซึ่งลูกก็เป็นงงมากค่ะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยกบริษัทนี้ให้กับลูกแต่เป็นการให้ลูกซื้อบริษัทแบบผ่อนส่งจากเขาแทนซึ่งเมื่อเหตุการณ์มาถึงขนาดนี้ลูกก็ต้องจำยอมแต่ยอมได้ไม่นานก็เกิดภาวะ IMF ซ้ำร้ายไปกว่านั้นลูกโดนโกงทรัพย์สินกว่า10ล้านบาททำให้ลูกต้องล้มละลายลงในบัตรดลช่วงนั้นลูกเครียดมากเพราะมีแต่หนี้สินท่วมตัวจนกระทั่งมีคนมาชวนลูกมาวัดพระธรรมกายลูกอยากมามากแต่ลูกไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าน้ำมันรถเขาจึงออกให้พอมาถึงวัดลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวอีกทำให้ลูกได้ยืมเงินเพื่อนสร้างไปก่อน3องค์แต่เขาบอกว่าให้ลูกยืม 50,000 เลยอีก 20,000 ให้เอาไปไว้ใช้แล้วทันใดนั้นเองลูกก็หันไปเห็นคนจำนวนหนึ่งกรูกันเข้าไปต่อรับผ้าไตรกฐินเราจะวิ่งไปต่อแถวบ้างด้วยความปิติแล้วรับกับเขาด้วยแต่พอมารู้อีกทีว่าแถวที่ลูกไปต่อนั้นเป็นการปรนนิเป็นประทารองจากความปิติใจเปลี่ยนเป็นอึกทึกใจเหมือนตัวเองกำลังตกบันไดบุญพลอยได้บุญอย่างแรงเพราะตอนนั้นลูกไม่มีเงินเลยแถมยังติดหนี้สินอีกแต่ลึกๆจิตใต้สำนึกลูกก็ได้บอกตัวเองอย่างองอาจว่ายังไงลูกรับมาแล้วก็จะต้องทำบุญนี้ให้ได้เพื่อนก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทำใจสบายๆไม่ต้องกลัวกลัวนี่ต้องแก้ด้วยความไม่กลัวยังไงลูกก็รับมาแล้วก็ต้องทำบุญนี้ให้ได้เพื่อนก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทำใจสบายๆไม่ต้องกลัวโดยการไปนั่งสมาธิที่พนาวัดจะเป็นเหตุให้ลูกได้ไปนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกที่สวนพนาวัดลูกนั่งสมาธิด้วยความเมื่อยและฟุ้งซ่านนึกอะไรก็ไม่ออกเลยพอนึกออกอยู่อย่างเดียวคือต้องอธิษฐานขอให้ขายเครื่องจักรกลหนักได้จะได้เอาเงินมาทำบุญกฐินเป็นลูกอธิษฐานทีอย่างใจจดใจจ่อ เรียกได้ว่าอธิษฐานตลอดเวลาก็ว่าได้แล้วอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือลูกน่ะได้รับโทรศัพท์ในวันพุธขณะที่อยู่สวนมนาวัดว่ามีคนมาขอซื้อเครื่องจักรหนักแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่สุดสำหรับลูกเพราะเครื่องจักรหนักนี้นับตั้งแต่บริษัทล้มละลายจะบอกขายอย่างไรก็ขายไม่ได้เลยด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่มาทำบุญเป็นประธานรองกฐินปี2541อย่างอัศจรรย์และก็มีเงินใช้หนี้เพื่อนอย่างเหลือเชื่อค่ะแต่เรื่องราวความอัศจรรย์ของการทำบุญกฐินยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเหตุการณ์ในทำนองนี้ได้เกิดขึ้นกับลูกซ้ำๆอีกในการทำบุญอีกหลายครั้งรวมถึงบุญกฐินปี49นี้ด้วยคือลูกได้มาต่อแถวรับผ้ากฐิน
ทั้งๆที่ไม่มีเงินอีกแล้วในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2กรกฎาคมนี่เองพอรับเสร็จผ่านไปได้3วันอยู่ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกคือแบงก์ยอมอนุมัติเพิ่มเงินวงเงินกู้ไปลูกสร้างโรงแรมต่อทั้งๆที่ยื่นขอแบงก์ไปตั้ง8เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าจะให้เลยจึงทำให้ลูกมีเงินเหลือพอที่จะทำบุญประทานรองกฐินปี49ได้ในทันทีอย่างน่ามหัศจรรย์อีกแล้วค่ะคุณพ่อลูกท่านรับราชการอยู่กรมทางหลวงเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างทำไม่ลืมดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่จนกระทั่งมาเลิกได้ตอนอายุ60กว่าปีแต่ต่อจากนั้นไม่นานก็เป็นโรคถุงลมโป่งพองและกลายเป็นมะเร็งปอดในที่สุดโดยในช่วงที่คุณพ่อป่วยหนักนั้นลูกรับท่านมาอยู่ด้วยจึงทำให้ท่านได้ดู DMC แล้วก็เร่งทำบุญทุกบุญทำให้วาระสุดท้ายท่านจากไปอย่างสงบด้วยวัย88ปีคุณแม่ลูกเป็นคนที่ลูกห่างเหินกับท่านมากเพราะลูกไม่ได้อยู่กับท่านเลยแต่ท่านเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีไปวัดทำบุญตามประเพณีบั้นปลายเสียชีวิตด้วยเพราะมะเร็งเต้านมอายุ69ปีคุณพ่อบุญธรรมของลูกท่านรับราชการอยู่กรมทางหลวงท่านเป็นคนไม่โกงไม่กินเลยแต่ดื่มเหล้าหลังเลิกงานเวลาหนึ่งกักแต่ท่านไม่เคยอาละวาดท่านเป็นคนไม่สะสมอะไรเลยแม้แต่บ้านก็ไปซื้อเพราะอาศัยบ้านราชการอยู่ไปเรื่อยๆวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องปากในวัย45ปีคุณแม่บุญธรรมลูกท่านเป็นคนใจดีตักบาตรทำบุญทุกวันท่านเป็นแม่บ้านที่ชอบเข้าสมาคมเล่นไพ่ทุกวันบ้านปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสียชีวิตในวัย65ปีคำถามบุพกรรมใดทำคุณพ่อแม่มีลูกติดกันและมีลูกแฝดถึง2คู่คะบุพกรรมใดทำให้ลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและบุญใดทำให้ลูกถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีทำให้ลูกถึงมีความสามารถในการรวบรวมที่ดินให้เป็นผืนใหญ่ๆได้แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมได้แต่กลับมีบุญได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เราสร้างเหตุกันมาอย่างไรคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีบ้านได้หลายหลังและไม่ว่าจะปลูกบ้านกี่หลังก็เป็นบ้านที่ใครๆก็ชมว่าสวยงามน่าอยู่ทุกหลังคะบุญใดที่ทำให้ลูกได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายต้องล้มละลายโดนโกงกว่า10ล้านลูกและคนที่โกงลูกเคยผูกเวรกันมาหรือไม่อย่างไรลูกจะต้องแก้ไขอย่างไรคะลูกประกอบเหตุเป็นอย่างไรถึงได้มาทำบุญกฐินแบบตกบันไดลอยได้บุญและก็มีเงินทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งติดหนี้และไม่มีเงินจะได้เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ให้คะการที่ลูกได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์เกี่ยวกับการที่ลูกอธิษฐานหรือไม่อย่างไรคะถ้าเกี่ยวกับอธิษฐานทำไมคำอธิษฐานลูกถึงสำเร็จผลเร็วมากคะการทำบุญแบบตกบันไดบุญลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นแบบใดคะและทรัพย์สมบัติที่เกิดจากการทำบุญทั้งที่ยังไม่มีเงินแต่ตัดสินใจทำไปก่อนแต่ลึกๆคิดว่าเราจะต้องได้เงินมาทำบุญแล้วก็ได้มาทำจนสำเร็จจริงๆเวลาบุญส่งผลสมบัติจะมีเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่คะบุพกรรมใดตายพ่อของลูกเป็นมะเร็งปอดและแม่ของลูกเป็นมะเร็งเต้านมตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้พ่อบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างสบายแต่ไม่ใช่บ้านของตัวเองบุพกรรมใดทำให้พ่อบุญธรรมเป็นมะเร็งในช่องปากและแม่บุญธรรมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีลูกๆที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักลูกมากๆลูกๆและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุวินตาตื่นขึ้นมาเอาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกติดกันและมี2คู่แฝดเพราะ
ในอดีตทั้งสองเป็นสามีภริยากันในสังคมเกษตรกรรมได้เพาะพันธุ์สัตว์ขายให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยงเช่นพันเป็ดพันไก่เป็นต้นนำมาส่งผลชอบเพาะพันธุ์สัตว์ส่วนสองคู่แฝดก็เคยเป็นลูกของท่านในอดีตแต่ติดฐานจิตว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นลูกท่านอีกแต่นั้นมาบุญส่งผลพร้อมกันจึงได้มาเกิดเป็นแฝดดังกล่าวจ้าตัวลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและถูกเลี้ยงอย่างดีเพราะเคยเกิดเป็นลูกของหลานของพ่อเคยเป็นพ่อเป็นลูกมาก่อนและเคยเกื้อกูลกันมากับท่านในบางชาติที่เกิดเป็นญาติกันเคยทั้งเป็นพ่อลูกและเคยเป็นญาติกันด้วยและเคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ท่านรักและเลี้ยงดูอย่างดีส่วนท่านไม่มีลูกเพราะมีกรรมตอนสัตว์มาส่งผลพ่อกับแม่มีผสมพันธุ์เพาะพันธุ์สัตว์พ่อบุญธรรมตอนสัตว์งานต้องการลูกดกนี่ไม่ต้องการที่มีลูกเวลาวิบากมาส่งผลที่จริงทำมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็สัตว์ของตัวแต่เนี่ยวิบากกรรมเป็นกฎที่แตกต่างจากกฎหมายที่สมมติขึ้นเปลี่ยนแปลงได้หลีกเลี่ยงได้บางครั้งแต่นี่ไม่ได้เพราะนั้นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมนี่ไม่ธรรมดาหรอกลูกสามารถรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเพราะในอดีตลูกมีบุญที่ชวนคนบริจาคที่ดินแต่ไม่ได้ทำเองนะมาส่งผลจ้ะให้ได้ที่ดินเป็นของคนอื่นสามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ว่าต้องเป็นของผู้ที่เขาทำบุญที่ดินเห็นไหม บุญชวนเนี่ยอย่างหนึ่งบุญทำเองอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวจะต้องออกข้อสอบนะเจ้าว่าทำบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ชวนคนอื่นทำบุญด้วยตัวเองแล้วชวนคนอื่นชวนคนอื่นแต่ไม่ได้ทำทั้งไม่ได้ชวนแล้วไม่ได้ทำอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีข้อสอบส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ได้เป็นเจ้าของเพราะเจ้าของที่ดินมีบุญที่บริจาคที่ดินแต่ไม่มีบุญชวนคนมาถวายบุญสมผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะเหมือนเอาบุญเอาที่ดินมาถวายอย่างเงี้ยนะตอนเลิฟๆกันก็บอกอย่างพอไม่เลิฟบอกอย่างนี่นะก็จะได้ที่ดินนะจะได้ชั่วคราวแล้วก็จะมีเหตุให้ที่ดินนั้นอันตรธานใหม่เนี่ยเวลาเราเลิกก็บอกถวายให้ครูไม่ใหญ่ทำอะไรก็ได้แต่พอไม่เลิกกันไม่ได้ต่างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ทีหลังก็เอาปัจจัยมาดีกว่าไงนี่ตอนนั้นอยากได้ที่เยอะนะเพราะอะไรเพราะอยากจะขยายธรรมะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะมี DMC อยากได้ทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็มีที่แล้วก็หาทีมแล้วก็หาทุนสร้างที่ทีมทุนเพื่อจะขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้ในหมู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมกันอยากได้มากเลยเท่านั้นก็มีคนเอาที่มาถวายเยอะแยะเขาบอกถวายเป็นงานส่วนตัวนะก็พูดดีๆแล้วแต่จะเอาไปทำอะไรก็ได้พิลึกกึกกือเหมือนกันเลยนี่แปลว่าครูไม่อยากเคยทำบุญได้ที่ดินมั้งแต่เราคงจะไปเปลี่ยนแปลงภายหลังกันนะแน่เลยอย่างเงี้ยต้องวิบากกรรมอย่างนี้แน่เลยพอมีดีเอ็มซีบอกไม่เอาแล้วครับที่ดินมาหายไม่เอาแต่ก็มียังมีบอกรับหน่อยเถิดเพราะว่าพ่อป่วยแม่ยายตายภรรยาก็เข้าโรงพยาบาลนะอ้าวเขาก็จะอย่างนี้ก็จะใจอ่อนเขาทุกทีแหละแต่จริงๆแล้วเอาไปขายช่วยขายๆแล้วเอาเงินมาดีกว่าจะได้เอามาทำให้มันเสร็จๆไปซะแล้วก็จะได้รับพุทธบุตรทั่วโลกไงหลากนิกายรับให้ไปเรือนล้านเราจะได้ทำบุญไปเรือนล้านดีไหมจ๊ะดี
ลูกมีบ้านอยู่หลายหลังและทุกหลังคนชมว่าสวยสวยนะอยู่ทุกหลังเพราะบุญที่มีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวายพระแต่ว่าไม่ได้ถวายทั้งหมดมาส่งผลจ้ะใครๆร่วมบุญเขาสร้างกุฏิพระแต่ไม่ได้สร้างทั้งหลังแต่คนละอย่างอันนี้ถ้าเรารับทั้งหลังแล้วใครมาร่วมบุญด้วยอย่างนี้ได้อย่างนั้นแปลว่าเราเป็นเจ้าของแต่คนอื่นก็มาร่วมบุญเราก็จะมีทรัพย์แล้วก็มีพวกพ้องแต่นี่เรามีส่วนร่วมในบุญเขาอะไรอย่างนั้นคนละอย่างกันนะจ๊ะเราได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงกว่า10 ล้านและล้มละลายเพราะในดีที่ตัวลูกมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอเห็นไหมจ๊ะทำไมต้องทำบุญทีเพื่อไม่ให้ความตระหนี่ได้ช่องนั่นแหละเมื่อทำบุญไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในบางชาติเพราะบุญบาปจะชิงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาและกรรมที่เคยไปโกงเขาไว้เนี่ยได้ช่องมาส่งผลให้ได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงแล้วก็ล้มละลายจ้ะนี่ไปโกงเข้ามาก็จะโดนโกงบุญไม่เพียงพอรองรับสมบัติก็ล้มละลายไปเลยคนที่ไม่มีบุญรองรับสมบัติให้ไปพันล้านกับหมดจ้ะรับไม่ได้ลูกและคนที่โกงลูกก็เคยผูกเวรกันมาข้ามชาติโดยในชาติหนึ่งที่ตัวลูกและเขาได้เข้าหุ้นทำการค้ากันแล้วตัวลูกเนี่ยไปโกงเขาไว้เนี่ยเขาก็เลยผูกเวรว่าจะเอาคืนในชาติใดชาติหนึ่งจ้ะนี่พอมาเจอกันก็อย่างนี้แหละจะแก้ไขลูกก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะให้อโหสิกรรมกันไปเลยอย่าไปผูกเวรให้เลิกแล้วต่อกันให้จบกันในเพียงชาตินี้แล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้พบแต่คนดีไม่คดไม่โกงแล้วก็ให้ตัวลูกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแล้วก็ไปโกงใครด้วยจ้ะนี่ลูกเดี๋ยวมาทำบุญกฐินแบบตกบันไดพลอยได้บุญต้องตั้งใจฟังอันนี้ดีและมีเงินได้ทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งที่ติดหนี้และไม่มีเงินเช่นได้เงินจากการขายเครื่องจักรได้จากแบงก์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้บ้างเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาส่งผลนี่เคยทำบุญร่วมกันมาและจะส่งผลต่อไปอีกนะไม่ช้าให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีดังที่ลูกปรารถนาสาธุโดยบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะจ้ะให้ลูกเตรียมล้างมือให้สะอาดไว้รับทรัพย์จ้ะสาธุเห็นไหมจ๊ะเพราะทำบุญอัศจรรย์ทั้งที่ติดหนี้ไม่มีเงินแต่ความรู้สึกว่าไม่มีเงินไม่มีอยู่ในใจเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีนี่นี่บุญเก่าได้ช่างมาการที่ลูกได้ทำบุญกฐินอย่างอัศจรรย์นั้นก็เกี่ยวกับคำอธิษฐานในปัจจุบันด้วยร่วมกับบุญเก่าในอดีตที่ทำมากับหมู่คณะดังกล่าวจ้ะคำอธิษฐานสำเร็จผลเร็วมากเพราะในอดีตเวลาลูกจะทำบุญจะตัดสินใจทำทันทีไม่รีรอนิสัยนี้จึงติดตัวมาถึงปัจจุบันนี้แหละจ้ะและเมื่อบุญส่งผลก็จะปุ๊บปั๊บจ้ะนี่บุญส่วนบุญเห็นไหมจ้ะบาปส่วนบาปทานส่วนทานตระหนี่ส่วนตระหนี่ถ้าไม่ทำบุญต่อเนื่องบาปที่เราทำที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดจะด้วยความไม่รู้หรือด้วยความจงใจอะไรก็แล้วแต่มันจะได้ช่องการที่ทำบุญแบบตกบันไดพลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่คาดคิดจ้ะจะรวยฉุกโลหุกนี่แบบตกบันไดพลอยได้บุญเนี่ยคือไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินไปอินโนเซนต์แต่ว่าใจเป็นบุญไปรับมาเวลาแล้วก็ทำจนได้เวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติอย่างกระทันหันไม่คาดคิดรับไปแล้วก็อย่าไปกังวลเลยเนี่ยแม้เราดูแล้วเนี่ยถ้าเราทำตามลำพังไปไม่ถึงเป้าหมายเราก็ใช้ตัวของเราจะปากของเราติดที่หน้าของเรากับขาของเราพาตัวเราไปหาผู้มีบุญไปชวนเขามาทำบุญเราทำความดีเราก็จะได้บริวารสมบัติแล้วก็จะได้กำลังพวกพ้องที่ดีจะมีเพื่อนเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะแยะแต่ในฐานะเราไปผู้นำเนี่ยเราก็รวยกว่าเขาแต่เขาก็จะรวยแต่รวยตามเราแล้วก็มาคบกันอีกและเราก็จะมีบริวารด้วยส่วนเขาก็มาเป็นพวกพ้องเราถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันถึงจะมีถ้าไม่มีพักมีพวกความสะดวกก็ไม่มี
สมบัติจะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแบบไม่มีเงื่อนไขเมื่อลูกตัดสินใจทำบุญทันทีแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีเงินแต่ลึกๆในใจคิดว่าทำได้แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยคือเราไม่มีเงินแต่เราตัดสินใจทำแล้วเราต้องทำให้มันสำเร็จผังสำเร็จนี้จริงจะได้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็ได้ไปตามกำลังบุญนะจ๊ะแต่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีแล้วก็มีคนอยู่ในโลกนี้ตั้ง 6-7 พันล้านคนในเมืองไทยก็60กว่าล้านคนที่เรารู้จักก็ตั้งเยอะแยะขึ้นชื่อว่าคนเนี่ยเจอที่ไหนเราไปชวนก็ทำบุญได้ทั้งนั้นแหละซึ่งมันก็จะมีอยู่3ประเภทคือชวนแล้วเขาก็ทำเลยชวนแล้วบางคนก็เฉยๆคิดดูก่อนชวนแล้วบางคนก็ไม่ทำก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ไม่เห็นเป็นแปลกอะไรเลยแต่ถ้าหากเราใช้ความเพียรเราก็จะได้วิริยะบารมีใช้ความอดทนก็จะได้ขันติบารมีใช้ความตั้งใจจริงว่าเราจะไปทำให้ได้ให้สำเร็จถึงเป้าหมายนั่นก็เป็นสัจจะบารมีของเราปองลูกเป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักรวมกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารมาเสริมบ้างเล็กน้อยตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกถูกพิพากษาไปอยู่ในหลุมขี้เถ้าร้อนๆด้วยกรรมสูบบุหรี่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้ะให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกไปเรื่อยๆจ้ะนี่คนยังไม่รู้อีกเยอะเลยเนี่ยว่ากฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยล้วนมีผลทั้งสิ้นมันเป็นยังไงต้องศึกษาไม่เชื่อไม่เป็นไรศึกษาไปก่อนเผื่อว่าถึงเวลาตอนนั้นเราจะได้มีเอาไว้ใช้แล้วจ้ะมีเอาไว้ใช้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อหรือไม่ศึกษาไว้เวลาจะใช้มันไม่มีนี่ไงแม่ของลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายรวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปมีวิมานอยู่มีอาหารเป็นที่เป็นต้นแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะพ่อบุญธรรมลูกมีบ้านอยู่สบายจนตลอดชีวิตแต่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองและในอดีตชอบไปร่วมงานบุญเช่นไปสร้างวัดวาอารามก็มีจิตยินดีอนุโมทนาบุญที่คนอื่นก็ทำแต่ตนเองไม่ทำจ้ะนี่ไม่ทำเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบุญที่อนุโมทนาบุญก็ได้ไปนิดๆแต่ก็พอให้มีบ้านได้อยู่นี่แต่ว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองเพราะไม่ได้ทำนี่อนุโมทนาสาธุเอาไปนิดๆนี่จะทำเองเอาไปเน็ตๆไปจ้ะพอมันทำเป็นมะเร็งในช่องปากเพราะกรรมในอดีตมีวิจิกรรมชอบด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมรวมคำฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและกรรมดื่มสุราในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะวันละกักตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากแต่ยังมีบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างดื่มสุราแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าให้ทำบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆท่านจะได้พ้นทุกข์แม่บุญทำเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเป็นหลักมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยสายคนทันชั้นจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านทั้งสองอยากได้บุญมากๆให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าลูกตัวลูกเองมีลูกเป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากเพราะในอดีตตัวลูกเป็นคนเคารพเชื่อฟังบิดามารดาบุญนี้จึงส่งผลให้ได้มีลูกที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์แต่เวลาจะทำบุญก็ตัดสินใจทำทันทีแต่บางครั้งก็นึกว่าโอ้ทำไปเยอะแล้วแต่นั้นเวลาบุญส่งผลก็จะรวยลุ่งเวลาไม่มีบุญเพราะคิดว่าทำไปเยอะแล้วสมบัติก็ร่วงโรยแต่ในชาตินี้ก็ต้องทำบุญที่สม่ำเสมอในทุกบุญและมันปฏิบัติธรรมทุกวันก็จะได้เข้าถึงพระภายในได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า
นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้